องค์ครักษ์วังหลวงตอนที่44อัปยศไร้หูเมื่อครั้งยังเด็กเอ็นชี้อยากกินอะไรเยอะแยะมากมายน้ำตาลงาแท่งของตรอกอีอูมะหมี่คู่ต้นหอมซอยที่ปากทางเข้าตรอกโขกขนมสูอะไรสักอย่างผลไม้เครื่องน้ำตาลอะไรสักแบบตอนที่ทั่วพระเพิงน้อยวัย7 ขวบจูงมือเขาเดินจากถนนใหญ่ไปยังถนนเล็กที่จินหลิงมีของที่อยากกินแต่ก็ทำใจซื้อไม่ได้จำได้ว่าตอนอายุยังน้อยทั่วพระเพิงกับซื้อขนมให้ตนเองไม่ค่อยได้กินมาให้อินชีถึง2 ชิ้นชิ้นหนึ่งอินชีน้อยกินจนหมดตรงนั้นเลยอีกชิ้นแอบนำกลับวางเพื่อไปเอาใจอินเวิร์นหากอินเวิร์นไม่กินขนมชิ้นนั้นก็จะกลับมาถึงมือของทั่วพระเพิงแต่ว่าตอนนี้พอพูดถึงขนมกินเล่นเห็ดได้ถึงไม่อยากได้แม้แต่น้อยนะริมฝั่งทะเลสาบเสียนโอที่กว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรกินดอกกุยลอยพุ้งตลบอบอวนอินชีมองอาหารน่ากินที่กระตักตระการตาเต็มโต๊ะทันทีด้านล่างใช้ตะเกียบเงินทดสอบจากนั้นก็ถอยไปอย่างนอบน้อมทั่วพระเพิงจ้องมองคันทีเพราะนั้นอย่างไม่ค่อยพอใจรู้สึกหงุดหงิดกับขั้นตอนทดสอบผิดหนียิ่งหากินทั่วพระเพิงออกคำสั่งแล้วแกะขนมถั่วตัดยื่นให้อินชีอินชีหัวเราะอย่างช่วยไม่ได้เอ่ยว่าครั้งหน้าให้ผู้ดูแลไปวางออกไปซื้อก็ได้ทั่วพระเพิงยกถ้วยชาขึ้นดื่มพูดอย่างไม่ใส่ใจพวกเขาจำไม่ได้ว่าจะชอบกินอะไรอินชีกล่าวด้วยสีหน้าจริงใจให้พวกเขาซื้อเถิดนับเป็นค่าใช้จ่ายในวังไม่ต้องออกเงินเองทั่วพระเพิงยิ้มออกมาถือโอกาสหยิบพุทราหวานฉ่ำคนหนึ่งปากคำเพลงและดีดพุทราตกลงไปบนทะเลสาบมัดช้าในฤดูใบไม้ผลิกำลังอ้วนถวนพากันพุ่งกันผิวน้ำเป็นฝูงแย่งชิงลูกพุทราผลนั้นอินชีมองดูอย่างเพลิดเพลินจากนั้นก็หยิบพุทราอีกผลแล้วดีดตามไปสองมือดีดพุทราออกไปติดกันจากนั้นก็เทถั่วลิสงทั้งถาดไปบนทะเลสาบเมล็ดถั่วล่วงจากฟ้าราวกับสายฝนผิวทะเลสาบกระเซ็นลอกแม้ละลอกเล่าอยู่ชั่วขณะหมู่มวลดอกไม้ที่ลอยเป็นแผ่เต็มทะเลสาบสั่นไหวทุกสารทิศล้วนเป็นภาพทิวทัศน์ของปราในทั่วพระเพิงตะโกนมาเยี่ยตามแล้วหยิบพุทราหวานมาอีกผลดีดออกไปมะม่วงโดยแม้แต่จะมองปรากฏลอยไปถูกศีรษะเกาหยวงเซี่ยวที่เดินเข้าศาลามาจนบวมเป่งเกากวางเซี่ยวร้องเสียงดังอย่างเจ็บปวดยินชี้เอ่ยอย่างว่าว่านี่ท่านกุนซือพวกข้าทั้งสองตาสุนัขแท้มองเห็นท่านจริงๆนะขณะพวกรีออกจากศาลามอขอโทษขอโพยยาวกวางเซี่ยวบอกมือแล้วบอกเพียงไม่เป็นไรจากนั้นนั่งลงยิ้มและเอ่ยว่ากัวจิ้วเหยียกับผู้บัญชาการใหญ่สนุกสนานการเสียจริงในน้ำเสียงหยาวกวางเจี้ยวมีความทอดท้อนใจอยู่พอสมควรอินชีรู้ชาติกระดิ่งของพระรูปนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมาเยือนโดยไร้จุดประสงค์จึงทรงสายตาบอกไม่ทั่วประเพณีว่าอย่าวุ่นวามและตอบยิ้มว่าวันนี้ท่านกุนซือเองก็อารมณ์ดีเช่นกันยาวกวางเชี่ยวพยักหน้าหยิบผลไม้เคลือบน้ำตาลมาให้หนึ่งกล่าวอย่างหยอกล้อมิคู่ได้ชื่นชมพรสวรรค์ของท่านอาจารย์หลิวจีที่ห้องทรงพระสอนมาเกิดความสงสัยขึ้นมาบางอย่างจึงออกมาพูดคุยกับพวกท่านทั่วพระเพิงรินช้ายาวกวางเชี่ยวถามเรียบว่าเพลงขนมเปี๊ยะสดท่านสงสัยอะไรหรือยาวกงเซียวสายศีรษะตอบรู้สึกไม่แจ่มแจ้งกับคนหัวล้นมาวางแผนรบวีรบุรุษนับครึ่งล้วนกลับบ้านเกิดอินชีตอบคนล้นหมายถึงท่านอาจารย์ยาวหรือส่วนล้วนกับมันเกิดน่าจะพูดถึงคุณนางใหญ่ในราชสำนักบางคนนี้บางกระต่ายส่วนมากถูกปลดแทบจำทั้งหมดยาวกวางเซียวพยักหน้าพรางจ้องอินชีคล้ายกับยังมีเรื่องอยากอย่าพูดอินชีเข้าใจกระจ่างแจ้งต้องเป็นเพราะอาการผิดปกติของจูตี้ยาวกวางเซียวถึงมาปรึกษากลยุทธ์รับมือกับตนเองท่านอาจารย์เหยียววันนี้ฝ่าบาททรงอารมณ์ไม่ดีนักเรื่องนี้ข้าเองก็ทำอะไรไม่ได้อินชีวางแก้วน้ำชาและเอ่ยต่อสลายพลังชั่วร้ายแก้ไขภัยพิบัติเลือดคนเป็นเรื่องของพวกท่านชาวพุทธะยาวกวงเซี่ยวลุกขึ้นและเดินครั้นเดินไปถึงข้างศาลาก็ยื่นมือไพ่หลังก็ยืนไพ่มือไว้ที่หลังจากคบคิดสักพระก็กล่าวว่าปมของฝ่าบาทเป็นมารในใจท่านกุนซือเข้าวางเมื่อตอนไหนการได้คุยกับเขาแล้วหรืออินชีถามยาวกงเซี่ยวตอบยิ้มยังไม่ได้เจอฝ่าบาทได้ยินว่าวันนี้พระองค์ออกจากวังตั้งแต่ช้าไปทางใต้ของนครอินชีขมวดคิ้วเอ่ยว่าทางใต้ของนครหรือ
ทั่วประเพงพูดขึ้นฟางเชียวหรูเห็นชีดนึกขึ้นได้ว่าจวันสกุลฟางอยู่บริเวณประตูทางทิศใต้พอดีตั้งแต่จูตี้สังหารหมู่พนังบุญในรัชกาลก่อนยังโจงแจ้งฟางเชียวหรูก็ปิดประตูจิววันครั้งตัวอยู่แต่ในจวนไม่ออกมาแม้แต่ครึ่งก้าวตัดขาดจากโลกภายนอกทุกอย่างการที่จูตี้ไปหาฟางเชียวหรูน่าจะเพราะอยากเชิญเขาเข้าท้องพระองค์อินชีนึกถึงนิสัยหัวดื้อของฟางเชียวหรูขึ้นมาสังหารมาพูดการมาถึงสารประโยคน่าจะทำจูตี้กริ้วได้จึงกล่าวว่ากุนซือต้องการให้ข้าไปสักรอบหรือยาวกวางเซียวตอบมหาบดีฟางเป็นผู้ทรงภูมิในใต้ล่ามีความรู้ความสามารถที่สร้างคุณูปการยิ่งใหญ่หากกวยจิ้วเยียสามารถเชิญเขามารับตำแหน่งสะสางความบาดหมางระหว่างฮ่องเต้กับขุนนางก็จะทำราษฎรไปสุขได้จริงๆอินชีไตรตองสักพักไม่นานก็พยักหน้าพรางถอนหายใจข้าจะพยายามสุดกำลังยาวกงเซียวเห็นดังนั้นก็ยิ้มเจ้าเล่พายมือทำท่าและพูดว่าเชิญรถม้าของยาวกงเซียวจอดอยู่ที่ประตูหลังของวังหลวงนอกเรือนใหญ่ขององค์ครักเสื้อลายตอนขึ้นรถอินชีถึงรู้ว่ายาวกงเซียวมาหาพวกตนครั้งนี้เตรียมตัวมาพร้อมรักยิ่งนะจึงอดทนรอออกมาไม่ได้พวกข้าทั้งสองโดนท่านอาจารย์เล่นงานจนได้ยาวกงเซียวรีบเอ่ยอย่างขอรู้แก่โทษมีกล้ามีกล้าทุกครั้งปัตตภีนี้ใครจะกล้าวางแผนเล่นงานกัวจิ้วเหียกันนี่ไม่ใช่ว่าล้านโจรอยากขโมยของปู่โจรหรอกหรือรถม้าเล่นมาถึงทางใต้ของนครยังไม่ทันแหวกม่านรถออกด้วยสามน้ำเสียงคุ้นเคยจูตี้กำอินชีโซเซถูกเก็บจากล้มกำมำลงจากรถยาวเจ้าเถอะฟางเชียวรู้ยาเจ้าเถอะมันก็มันดาเจ้าเถอะยาเจ้าเถอะฟางเชียวรู้เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงปฏิเสธที่เจ้าอุตส่าห์ไว้หน้าเจ้าจูตี้ทรงจะร้องพระองค์เสื้อคลุมมังกรทรงยืนตะโกนอยู่บนรถประหารกรรมแท้มาแน่นเจ้าจะคนมาล้อมบ้านเจ้าถ้าแม้แต่คนปุดอุจรักห้ามเข้าอยากรู้นักวัฒนบาลเจ้าจะทนได้สักกี่วันอินชีรีบลงจากรถม้าตะโกนเรียกอีกฝ่ายอย่างมโหฬารบาทจูตี้ถามอย่างสงสัยพระเจ้าสองมาทำไมการพอดีเลยเพิ่งเจ้าบริหารรักษาองค์มา200นายล้อมบ้านหลังนี้เอาไว้อนุญาตแค่ภรรยาของมันออกมาซื้ออาหารเท่านั้นห้ามให้คนขุดฟ้าบาทโปรดสงบพระทัยลงก่อนพยากาให้กระหม่อมจัดการเองอินชีกล่าวอย่างไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนึกสภาพบ้านฟางเสียรุ่ยเต็มไปด้วยอุจจาระและก็อดคนลุกด้วยความสยดสยองไม่น่าอินชีเดินเข้าไปกดดูบ้านประตูที่ทาสีแดงทั้งสองฝั่งซึ่งปิดแน่นอย่างละเอียดเห็นด้านบนยังลงเหลือรอยฐานจางๆคิดๆดูก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงกระแอมเล็กน้อยกล่าวเสียงดังฟังชัดผู้บัญชาการองค์ครักเสียลายมาเยี่ยมเยี่ยมทราบฟางอี้อยู่หรือไม่ฟางอี้คือใครจูตี้ถามอย่างใครรู้เสียงแสงเด็กน้อยดังขึ้นในสวนตึกจวนตระกูลฟางทำเป็นเสียงบรรดาเทนิลายประโยคทันทีนะฮะจึงเงียบไปอินชียืนอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามมาฟางอี้จำบันปีใหม่ได้ไหมว่าบนบานตนเจ้ามีอักษรตัวใดตัวหนึ่งว่าบนบานประตูบ้านเจ้ามีอักษรอยู่ตัวหนึ่งท่านเป็นใครเสียงตอบเด็กน้อยดังมาจากในจวนอินชีตอบยิ้มเกี้ยวเนื้อกุยช่ายฟางอี้ชอบกินหรือไม่ชอบกินเด็กน้อยตอบอินชีเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าชื่อสวีอินชีอักษรอินที่อยู่บนบานประตูบ้านเจ้าข้าคือผู้ที่เขียนเองเขียนไว้ทำไมหรือเด็กน้อยถามอย่างสงสัยอินชีตอบสีหน้าจริงจังหากร้ายเห็นอักษรอินก็จะไม่มาบ้านเจ้าไว้เด็กน้อยกลางว่าเอ๊ออกมายาวจากนั้นเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นภรรยาพางเชรุกาอย่างวิตกกังวลขอพระคุณผู้บัญชาการสวีที่ช่วยชีวิตอินชีไม่ตอบคำเพียงทรงสายตาให้จูตี้ฮ่องเต้และพุทธนางทั้งสองยืนอยู่นอกยวนพางเชรุผ่านไปเนิ่นนานประตูจวนค่อยๆเปิดออกภรรยาพางเชรุเนื้อตัวหม่ำแหม่มเห็นได้ชัดว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านหลายเดือนจนเสบียงหมดสิ้นสามผู้เป็นสามียังปราศจากเบี้ยวัดชีวิตลำบากยากเกินนักอินชีล้วงลูกกวาดเม็ดหนึ่งออกมายื่นให้พางอี้แล้วลูบศีรษะก็ค้อมกายพูดว่าเชิญฟ้าบาทไปอยากหาจูตี้ท้อนหายใจพิณารอบด้านและจึงเสด็จเข้าไปในเรือนช้าๆครอบครัวฟางเสียรู้ยากจนอย่างยิ่งแม้แต่ของกินก็ไม่มีสิ่งที่เห็นก็คือตำราไม่ว่าที่ใดในบ้านก็ล้นมีแต่ตำราตะวันออกหนึ่งเล่มตะวันตกหนึ่งเล่มหน้ากระดาษตำราเย็บเล่มที่กลายเป็นสีเหลืองส่งกลิ่นกระดาษเน่าเหม็นแสงตะวันที่สาดเข้ามาในห้องรับแขกจากสวนส่องเห็นเศษฝุ่นลอยฟุ้ง
ทั่วประเฟิงคุ้มกันอยู่ด้านนอกสวนก้มสามมองฟางอี้แวบหนึ่งฟางอี้อ้อมไปด้านหลังคนโตอย่างใครรู้ยื่นมือไปดึงกระบี่ที่เหน็บไว้ข้างเอวด้านหลังทั่วประเฟิงนั่งลงยองๆเชลนี่มือจิ้มจมูกของฟางอี้ถามอย่างเรียบเฉยว่าเจ้าไปล่อลวงอินชีตั้งแต่เมื่อใดกันฟางอี้ทำท่าทำทางกบคิดอย่างจริงจังและเอ่ยว่าล่อลวงเลยจากนั้นหัวเราะฮ่าๆขึ้นมาทั่วประเฟิงบีบแก้มฟางอี้ไว้ดึงยืดไปมาพูดอย่างเย็นชาว่าบอกมาในปากฟังอี้ยังกินลูกกวาดอยู่พอถูกทั่วพระเพิงบีบแก้มจนน้ำลายไหลก็หัวเราะกิ๊กกิ๊กคักคักครั้งยื่นมือมาบีบหน้าทั่วพระเพิงกลับด้วยเช่นกันคนตัวใหญ่คนหนึ่งคนตัวเล็กคนหนึ่งสนุกสนานกันยิ่งนักในสวนด้านหน้าเมื่อจูเตียวอินชีเดินมาถึงข้างในห้องรับแขกภรรยาของปางชรุตกลเมื่อด้านบนเล่าเยี่ยเล่าเยี่ยเป็นคำที่ภรรยาจะเรียกผู้เป็นสามีด้วยความเคารพนับถือไม่พบใครก็ไม่พบทางนั้นฟางชรูตะคอกกลับมาจากนั้นก็ย้อนซื้อกองใหญ่ลงจากชั้น2อย่างรุนแรงแรงกระแทกนั้นหนังสือกระจายไปทั่วจูตี้โค้งกายหยิบเวลาซุนชิวเล่มหนึ่งขึ้นมาพลิกเปิด1ใน5คัมภีร์ของสำนักของจื้อซุนชิวจากนั้นก็ยืนเงียบอยู่ครู่นึงก่อนจะยิ้มเอ๊ะน้องเอ๋ยนึกออกแล้วเมื่อก่อนข้าเคยอ่านทางเล่มนี้พี่สาวเจ้าฟังแต่บัดนี้หลักการสำคัญสำคัญในตารางกลับจำไม่ได้สักข้อแล้วตอนนั้นอินชีรุกหน้ามืดนิดอีกครั้งก็กดพระหัตถ์อยู่ที่วางตำราเล่มนั้นลงกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าฝ่าบาทเสด็จขึ้นไปชั้นบนกันเถิดครั้งหลิวเสวียนเต๋อยังเยือนกระท่อมหญ้าถึงสามคราปฏิทานของฝ่าบาทในวันนี้จะต้องถูกบันทึกไว้ในตำราประวัติศาสตร์แน่พยาค่ะหมายถึงอะไรนะหลิวเสวียนเต๋อเยือนกระท่อมหญ้าถึง3คราหมายถึงที่เล่าปี่ต้องไปพบกมเบ้งถึง3ครั้งกว่าจะได้พบหน้าจูตี้กลับดูไม่ทรงยินดีเย็นร้ายเพียงแค่สะบัดแขนเสื้อแล้วค่อยๆเสด็จขึ้นไปชั้นบนจากนั้นก็ทรงหันมาตามอินชีน้องชายประเดี๋ยวเจ้าคุณคุยก่อนทางเจ้าเจรจาชนะเขาไม่ได้จนค่อยใช้ไม่ตายอินชีพยักหน้าอย่างไม่รู้จะหัวเราะหรือจะโมโหดีในห้องใต้หลังคาทั้งคับแคบและมืดสลัวฟางเชรูนั่งหันหลังอยู่หน้าต่างบางหน้าต่างไปครึ่งฝั่งใหญ่ไม่อาจมองเห็นสีหน้าได้ชัดดูเหมือนผู้ป่วยโรคเรื้อนที่กลัวเสียงกลัวแสงมหาบัณฑิตฟางฝ่าบาทมาพบท่านแล้วอินชีกราบพางคำนับฟางเชรูหัวเราะพางตอบอย่างเย็นชาฝ่าบาทหรือยินดีกับผู้บัญชาสวีผู้จงรักภักดีด้วยในสุขตามหาฝ่าบาทพบเสียทีเจ้าคนจุตี้ลงเอ่ยเช่นไหนเล่ารีบพูดให้ข้าฟังสิจุตี้ทรงแย้มพระสวนพางตอบอย่างถ่อมตนเป็นเพราะทุกคนไว้หน้าเจ้าคนทรยศจุตี้จึงขึ้นของราชแล้วขณะพูดก็มองไปรอบๆเห็นตำราหลายเล่มกองเป็นระเบียบบนพื้นก็เลยนั่งลงไปบนคัมภีร์หลุนอี้เล่มหนึ่งเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของคงจือฟาบาทครั้งนั่งลงไปตำรากองนั้นก็เอ็นยังจุดที่เกี่ยวข้อพระบาทพิกอินชีรีบดึงคอเสื้ออีกฝ่ายไว้และถือโอกาสดึงภาพเหมือนจางจูจีแผ่นหนึ่งมารองไว้ใต้พระที่นั่งฮองเต้อันดพานผู้นี้จะได้นั่งขัดสมาธินิ่งๆบนพื้นที่เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นฟางชิรูนั่งอยู่ค่อนข้างสูงจูที่นั่งอยู่ต่ำกว่าหนึ่งช่วงศีรษะเวลาเงยทรงเงยพระเศียรขึ้นกล่าวอย่างจริงจังว่าจักรวรรดิตามิงมีอาจขาดฟางเซียนเซิงท่านจะต้องเชิญฟางเซียนเซิงมาช่วยเหลือค่ะจักรวรรดิต้าหมิงไม่ใช่ว่าจบสิ้นแล้วหรอกเชียวรู้แค่ว่ามีจักรวรรดิต้าหมิงของเจิ้นเหวินหลังจากของเต้เจิ้นเหวินเสด็จสวรรคตแผ่นดินจักรวรรดิต้าหมิงก็ล่มสลายเวลานี้เป็นแต่ล่าของผู้ใดแล้วราฟางเชียวรู้เย้ยหยันอินชีตอบอย่างเรียบเฉยวันนี้อินชีไม่ได้มาพูดเรื่องนี้มี3คำถามอยากขอคำชี้แนะจากฟางเซียนเซิงเมื่อฟางเซียวรู้นิ่งเงียบไม่พูดจาอินชีจึงกล่าวต่อข้าอยากรับฟางอี้เป็นศิษย์เมื่อเขาเติบใหญ่เขารับตำแหน่งผู้บัญชาการองค์กรักเสื้อลายฟางเซียนเซินจะตรงหรือไม่ฟางเซียวรู้ไม่คิดไม่ฝันว่าอินชีจะเบนหัวข้อสนทนาไปไกลหลายเหมือนนี้กลายมาเรื่องไม่อยากเกี่ยวข้องกันเลยโดยสิ้นเชิงเริ่มจากตกตะลึงจากนั้นเขาก็ตอบด้วยรอยยิ้มเย็นชาฟันไปเถอะ
จินฉีกลับเตรียมการมาอย่างนี้เพียงยิ้มและถามว่าทำไมเล่าฟางอี้จะต้องสืบทอดความยุติธรรมของฟานเซินเซินไม่แน่หากเขาได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อลายต่อจากข้าวันที่เขาจะได้ชำระล้างวังหลวงจนปราศจากมลทินย่อมมาถึงแน่ฟางเซียวรู้เงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบอย่างเสียดสีปฏิเสธข้อเสนออินฉีว่าฟางอี้จิตใจบริสุทธิ์ไม่เหมาะจะเป็นขุนนางตอนเด็กร่างกายอ่อนแอยิ่งไม่เหมาะจะฝึกวรยุทธ์ฟานเซินเซินคิดว่าเขาไม่เหมาะสมหรืออินฉีขมวดคิ้วท้าปางชิรูค่อนแคะย่อมเป็นเช่นนั้นเขาไม่ใช่พวกประจบซ้อพอขายนายเพื่อรับยศไม่ว่าอย่างไรก็นั่งตำแหน่งนี้ไม่ไว้ขายนายเพื่อรับยศเลือดจูดที่ยินแล้วเดือดเป็นฟืนเป็นไฟทันทีเริ่มอยากด่าขึ้นมาอีกครั้งทว่าอินชีรีบกดไหล่จูดที่และกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าความหมายของฟางเซียนเซิงก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการองครักษ์เสียลายไม่เกี่ยงว่ามอบให้ใครแต่เป็นใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกว่ากันฟางชิรูเสียยิ้มเย็นชาพางเราะเยาะใส่อินชีกล่าวอย่างยิ้มแย้มฉะนั้นผู้ปกครองบ้านเมืองก็ย่อมเหมาะสมตั้งแต่เกิดอย่างนั้นหรือขณะฟางเชื่อรู้กำลังจะเสียดสีกลับด้วยโทสะอินชีก็เอ่ยต่อโปรดอย่าใช้อารมณ์ข้าเพียงขอถามเซียนเซิงคำถามแรกเซียนเซิงคิดว่าขอแค่เกิดเป็นบุตรภรรยาเอกก็ต้องสามารถแบกรับภรรยาหลวงของเต้ได้ฉะนั้นหรือฟางเขียวรู้ยังไม่ทันได้พิจารณาคำตอบนี้อินชีก็กล่าวต่อคำถามที่สองหากอินเหวินมีความสามารถพอจะรั้งตำแหน่งนั้นวันนี้เอียนอองจะมาอยู่ที่นี่ได้พูดคุยเยียวยากับฟางเซียนเซิงหรือไม่ฟางเฉลียวเค้นเสียงด่าว่าคุณนางกบฏท่านนั้นอินชีก็พูดต่อคำถามข้อที่สามฟางเซียนเซิงรู้จักรีซึหมินหรือไม่รีซึมินหรือฮงเต้ทั้งไทยจงมีชื่อเสียงในด้านการเลือกใช้คนได้ดูจากความสามารถมากกว่าชาติกำเนิดและเป็นฮงเต้ได้ตกรางวัลให้แก่ขุนนางที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพระองค์ตรงคำพูดของฟางเซียวหรูถูกคืนลงคอไปทันทีภายในห้องใต้หลังคาเงียบสงัดไปพักใหญ่แล้วจูเตี้ยลุกขึ้นถอนหายใจยาวตราสีหน้าเคร่งเคืองที่พระตำหนักใหญ่วันนั้นข้าถามเซียนเซิงไปก้อนหนึ่งวันนี้ก็ยังจะถามเซียนเซิงแบบเดิมหากชาวยวนเนื้อบุกมาโจมตีคนตะโกนจูกลับมาเชื้อสายฮูปี้เลียกลับไปทางเนื้อของกำแพงฮูหมายถึงกรุ๊ปไลคานเนาะฮูปี้เลียคือกรุ๊ปไลคานขานองค์ที่5ของจักรวรรดิมองโกและผู้ก่อตั้งราชวงศ์หยวน กลับไปทางเหนือของกำแพงเปรียบได้กับการมอบทั้งแผ่นดินไว้ในมือชาวหยวนแผ่นดินอันงดงามต้องพังทลายสิ่งใดนับว่าดีสิ่งใดนับว่าแย่ฟางเชื่อรู้ตอบพรางยิ้มเย็นคนทรยศช่างกล้านักเช่นนั้นลองเทียบกองโจรกบฏคิ้วแดงเข้านครดูสิ่งใดนับว่าดีสิ่งใดนับว่าแย่เล่าจูตี้ชินิวตวัดนั้นลามปามผู้จบจุตี้หันประสิบถามอินชีที่มันพูดหมายความว่าอย่างไรอินชีแทบจะมวนกลิ้งลงบันไดไปเขาพยุงราวจับนั้นไว้พรางตอบหอบหายใจว่าเขาบอกว่าหวังมายึดท่านหวังมายึดท่านหมายถึงหวังมาผู้ยึดอำนาจกระจากราชวงศ์ขังได้ก่อตั้งราชวงศ์ชินสุดท้ายถูกกบฏคิ้วแดงสังหารจุตี้เดือดดาลยกใหญ่จากนั้นก็ทรงล้วงเข้าในอกเสื้อหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาบทนั้นเขียนไว้ว่าถ้าไม่ตายจูตี้ครี่กระดาษแผ่นนั้นทุ่งท่าบารมีแสนจะเก่งไกลสถานแผ่นดินอินชีกระบวนกระวายใจยิ่งนักขณะกำลังจะขอความเมตตาให้ฟางเชื่อรู้จูตี้กับอ่านข้อความที่เขียนอยู่บนกระดาษเซียนเซิงข้าเพียงแค่เปลี่ยนเรียนแบบโกจงช่วยเหลือเฉิงอ่องเท่านั้นเองเมื่ออินชีเห็นลายมือจูชิเวียนที่ปรากฏอยู่บนนั้นกระพันรู้สึกหดหู่ท้อแท้ฟางเชื่อรู้คำรามเฉิงอ่องไหนจูตี้ยังคงอ่านต่อเผาตัวตายไปแล้วฟางเชื่อรู้ตะโกนเหตุนายไปแต่งตั้งบุตรชายของเฉิงอ่องจูตี้ยังคงตอบตามข้อความในกระดาษแผ่นดินต้องพึ่งพาผู้นำอาวุโสอินชีอยากจะโห่ร้องออกมาฮ่องเต้และคุณนางปะทะคารมกันอย่างไหลลื่นดังสายน้ำจูชิเวียนถึงกับคาดเดาความคิดของฟางเชื่อรู้ได้ช่างเก่งกาจยิ่งนะฟางเชื่อรู้ยังคงถามต่อด้วยความสงสัยและเหตุใดไม่แต่งตั้งน้องชายของเฉิงอ่องจูตี้ตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวของรสวรรค์คุณนางต่อยศศักดิ์สูงส่งเพียงใดจะก้าวไกลเรื่องในครอบครัวรสวรรค์ได้หรือฟางชื่อรู้ใบสนิทจูตี้เก็บกระดาษแผ่นนั้นและเอ่ยว่าบริหารแผ่นดินประกาศราชองค์การตัดสินเรื่องราวจะขาดเซียนเซิงไปไม่ได้ท่านจะดื้อรั้นต่อไปเช่นนี้มันดีแล้วจริงๆหรือฟางชื่อรู้ไม่ตอบคำจูตี้จึงกล่าวต่อไม่นำซ้ำเซียนเซิงมีครอบครัวในเมื่อมายินยอมรับตำแหน่งลูกเมียใช้ชีวิตอย่างไรหรือจะทนนั่งมองพวกเขาหิวตายหรือจูตี้ก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวและตรัส
สว่าได้ยินว่าบ้านเกิดของปางเซียนเซิงข้างบนมีบรรดาเท่าวัย80ปีในตระกูลเคยมีผู้รับราชการมากมายฟางเซียงเซิงไม่กลัวจะทำให้ครอบครัวและผู้โซต้องเราะเคาะรับเคาะหรือในคำพูดนั้นแฝงในข่มขู่เอาไว้อินชีคิดในใจว่าแย่แล้วฟางฉลูนั้นหัวร้านต่อหากใช้ไม่อ่อนยังพอรับฟังกลับต่อต้านไม่แข็งถูกข่มขู่เช่นนี้เกรงว่าเรื่องที่กำลังดีจะกลับเสียอีกฟางฉลูกลับสงบนิ่งรากันนึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นได้สักฟ้าก็พูดขึ้นว่าได้ยินว่าสวีหงเฮาถูกหมอหลวงปรงพระชนฤทธิ์อินชีก็หมดคิ้วรู้ว่าฟางฉลูคงยินเรื่องหมอหลวงถูกเฉือนเนื้อจนตายแล้วประหารก้าวชั่วครอดผู้นั้นจูตี้ทรงสูดลมหายใจเข้าลึกเพราะทรงไม่รู้ว่าฟางเชรู้ยกประเด็นนี้ขึ้นทำไมนั้นฟางเชรู้กับเอ๋ยช้าช้าสวีอินชีจะติดเต้าตัดสินคดีได้อย่างไม่รอบคอบเป็นธรรมอีกแท้แท้จริงแล้วคนร้ายมีคนอื่นอีกนะอะไรนะอินชีกับจูตี้อุทานเสียงลงพร้อมการอินชีปรักประตูออกสาวท้าไปคว้าคอเสื้อฟางเชรู้แล้วถ้าก็ใครที่มีใครอีกที่เกี่ยวข้องกันตายพี่ฆ่าตายกับการที่พี่ฆ่าตายยังมีใครอีกที่เกี่ยวข้องกับการที่พี่ฆ่าตายฟางเชียวรู้กับทำสีหน้าเฉยเมยอินฉีปล่อยคอเสื้อฟางเชียวรู้ในขณะที่ทั้งร่างยังคงสั่นระริกไปด้วยความเดือดดาลฟางเชียวรู้ส่งสัญญาณอินฉีเข้ามาใกล้ขยับลิ้นที่ปากขมุบขมิบจูตี้ดึงมืออินฉีออกคุ้มกันเขาไว้ด้านหลังคุ้มกันเขาไว้ด้านหลังใช้ตาพินาฟางเชียวรู้เอ่ยเสียงเข้มเชิญเชิงเชิญจีแนะฟางเชียวรู้กล่าวเสียงแผ่วเบาหมอหลวงหวงหยวนแล้วน้ำเสียงค่อยๆเบาลงจูตี้เอียงศีรษะยื่นหูไปก้าวริมที่ปากฟางเชียวรู้แล้วฟางเชียวรู้กัดหูจูตี้อย่างแรงทำให้ค้างส่งเสียงคำรามออกมาทันทีแล้วจึงผลักฟางเชียวรู้ออกพี่เคยชั้นหนังสือบนห้องใต้หลังคาล้มเกลื่อนสภาพห้องเละเทะวุ่นวายกกหูจุดที่ถูกฉีกออกจนเลือดทะลักปรากฏเป็นบาดแผลยาวหลายชุ่นฟางเชียวรู้จุดที่คำรามด้วยความโกรธแค้นอย่างเสียสติฟางเชียวรู้ตวาดประหารก้าวชกดแล้วอย่างไรแน่จริงประหารสิบชกดไปเลยอินชีตกตึงทั้งร่างแข็งค้างจุดที่ยื่นพลาดไปอุดบาดแผลปากคำรามเสียงดังสนั่นก่อนจะโผล่ล้มอยู่ในอ้อมกอดของอินชีอย่างโซซัดโซเซทั้งสองล้วนอยู่ในภาพด้วยเลือดท่วมทั้งศีรษะและใบหน้าองเต้พระองค์ก่อนเอ๋ยฟางเชื้อรสทรงเสียงร้องไห้คนครางอย่างบ้าครั่ง